This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวชินนะครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับริชาร์ดโดยปกติเลยถ้าถามว่าปกติคนเราเกษียณอายุตอนกี่ขวบถ้าเป็นตามที่เรารู้กันมาคือ60นะแต่จริงๆเกษียณได้ไหมสาเหตุมีหลายสาเหตุนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าคนไทยบางคนเองพอจะเกษียณปั๊บตายจริงนับจากนี้เราจะไม่มีรายได้แล้วบางคนจะบอกว่ามีบำเหน็จบำนาญตายจริงแต่ว่ามันอาจจะไม่พอใช้เงินเซฟิงก็ไม่พอสถานการณ์ทางด้านสุขภาพเองก็ไม่ค่อยดีดังนั้นหลายๆที่เลยก็บอกว่า60จะเกษียณฝันไปเถอะเพราะเป็นไปไม่ได้คุณอาจจะยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินและจนกระทั่งทำให้คุณไม่สามารถที่จะเกษียณได้และคุณจะต้องทำงานต่อไปถึงอายุ75โอ้โหฟังแล้วรู้สึกยังไงครับพี่วิทย์ฟังแล้วรู้สึกว่าน่ากลัวครับครับคือแต่ข้อดีคิดอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้อายุยังน้อยยังไม่ถึงวัยเกษียณอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับการสะกิดอ่ะบอกว่าวิทย์ตอนเนี้ยเรารีบหาหลังพิงก่อนครับเรารีบสร้างความมั่นคงทางการเงินเราจะได้เกษียณได้ตามอายุที่เราต้องการครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่วางแผนเลยแล้วเรามารู้แล้วเราหันมามองทิ้งตายละหลังเราไม่มีเงินเลยครับแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรติ้งต่างว่าอายุเฉลี่ยคนไทยเนี่ยปัจจุบันเสียชีวิตยาวขึ้นฮะคือ78ใช่จบและแสดงว่าดำรงชีวิตโดยที่ไม่มีเงินเดือนหรือไม่มีแหล่งรายรับอื่นยกเว้นบำเหน็จบำนาญเนี่ยไปอีก18ปีเอาเงินที่ไหนอยู่ล่ะจริงเพราะว่าบอกตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยคนอายุขยาวขึ้นคนแก่ช้าลงแล้วที่สำคัญคือมันสวนทางกับโลกณปัจจุบันคือจำนวนคนเกิดใหม่น้อยลงด้วยนั่นหมายความว่าตั้งแต่ปีนี้พ.ศ.นี้เป็นต้นไปเนี่ยโอกาสที่อายุงานจะขยายตัวมากขึ้นจาก60เป็น62 65 70อันนี้มีสูงมากขึ้นแล้วไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยคุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆประเทศเองเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าเมื่ออัตราการเกิดของประชากรใหม่น้อยลงสวัสดิการก็จะลดลงเพราะจ่ายภาษีน้อยลงแต่คนมีโอกาสที่จะสูงอายุเพิ่มมากขึ้นกว่าคนเกิดใหม่1ใน6ของประชากรโลกในอีกประมาณไม่กี่สิบปีข้างหน้าพี่วิทย์จะเป็นคนที่อายุมากกว่า65ปีโอ้โหคือสังคมจะเต็มไปด้วยคนที่อยู่ในวัยหลังเกษียณแล้วเนาะใช่ครับอย่างในอเมริกาอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นที่สหรัฐเนี่ยคุณจะได้สวัสดิการทางสังคมแบบการสังคมเอ่ยอะไรเอ่ยแบบ 100% นะต้องอายุ67 65เนี่ยแค่เริ่มได้บางส่วนถามว่าขอสวัสดิการช่วงหลังจากที่พ้นจากอายุงานเกษียณงานไปแล้วเนี่ยตั้งแต่60ถึง65ได้ไหมยังไม่ได้ต้อง65เท่านั้นและได้เพียงแค่บางส่วนจะได้ 100% จริงๆน่ะคือต้อง67หมายความว่าคุณเก็บเงินเพื่อการเกษียณมาสมมุติเขาให้แค่ประมาณ 30-40% ในระยะเวลาอีกประมาณ2ปีคุณต้องแบกค่าใช้จ่ายค่าผ่อนรถค่าบ้านและที่สำคัญก็คือหลายคนผมว่าจำนวนคนส่วนใหญ่อะมีหนี้สินที่ก่อไว้ตั้งแต่สมัยตอนทำงานตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งมีอายุและสูงอายุยังใช้หนี้ไม่หมดมีความหมายว่าตัวเองเนี่ยเกษียณคือไม่มีแหล่งรายได้แล้วใช่แต่ยังจำเป็นต้องเอาเงินของตัวเองเนี่ยในการย้อนกลับไปจ่ายหนี้ที่ก่อไว้ในสมัยที่ตัวเองหนุ่มสาวใช่ครับเดิมทีเนี่ยเขาตั้งไว้ว่าสักปี2050อาจจะมีการขยับในส่วนของฐานการเกษียณอายุเนี่ยเป็น65ปีแต่ตอนนี้มันอาจจะเร็วขึ้นกว่านั้นเพราะว่าหลายๆประเทศอ่ะเริ่มที่จะเริ่มปรับแผนของการปรับฐานอายุเกษียณอายุกันแล้วในสหราชอาณาจักรปี2029ในบราซิล2035อินเดีย2048แล้วก็ที่สหรัฐ2053โอ้โหอันนี้ท้าทายมากเรามาดูกันบ้างครับว่าหลายประเทศเลยที่เป็นประเด็นกันมาจำได้ก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสประท้วงกันเละเทะเลยมาโครงก็จำเป็นต้องออกมาในการพูดสาเหตุเพราะเขาต้องการขยับอายุเกษียณจากเดิมเนี่ยนะครับ60ในปี2010คือ14ปีที่แล้วตอนนั้นน่าจะเป็นประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองขยับมาแล้ว1ครั้ง60เป็น62คนก็มองอ้าวแสดงว่ากว่าที่เราจะเอาเงินบำเหน็จบำนาญเราออกมาใช้ได้อายุ62ใช่แล้วต้องทำงานต่อไปอีก2ปีมาครงไม่ไหวแล้วเหมือนกันขอขยับอีก2ปีได้ไหม62เป็น64เพื่อเป็นการพัฒนาแผนการบำนาญเพราะว่าภาครัฐเองนะครับจำแม้กระทั่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็ไม่สามารถบริหารจัดการเงินบำนาญได้เพียงพอเพราะมีจำนวนคนอายุมากเยอะขึ้นอายุมากไม่ว่า
อยู่นานขึ้นและระหว่างที่อยู่นานนั้นไม่ได้สุขภาพดีนะครับป่วยด้วยใช่ก็เลยกลายเป็นความท้าทายมหาศาลมันมีงานวิจัยของบริษัทประกันแห่งหนึ่งเขาบอกนี้ครับเฮียว่าคุณจะต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยเนี่ยในอเมริกา 1.3 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะใช้ตั้งแต่หลังที่คุณเกษียณไปจนถึงสิ้นอายุขัย 1.3 ล้านดอลลาร์ใช่ประมาณ50ล้านบาทนะถูกอันนี้สังคมอเมริกันซึ่งค่าครองชีพสูงมากถูกครับแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ถึงครับอเมริกาตอนนี้เงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยสูงโอกาสในการที่คุณจะหางานถึงแม้ว่าจะเยอะนะถ้าโดยเฉพาะงานนอกภาคเกษตรแต่ปัญหาก็คือว่าอเมริกาเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับผู้อพยพที่เข้าไปแย่งงานยิ่งคุณเป็นคนผิวขาวชาวอเมริกันโดยแท้ 100% โอกาสที่คุณจะได้งานในช่วงหลังเกษียณยิ่งน้อยลง2ก็คือปัญหาเรื่องของสวัสดิการทางสังคมอย่างที่บอกครับว่าเมื่อเรามีตัวเลขของคนที่เป็น New Generation ลดลงซึ่งมันไม่ได้ลดลงแค่ประเทศในแถบเอเชียในยุโรปเองก็กำลังเผชิญปัญหาสังคมผู้สูงอายุสหรัฐอเมริกาเองที่ดูประชากรเขาเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าเขากำลังเจอเรื่องของ Aging Society เหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อเงินที่ส่งเข้ารัฐเพื่อใช้ต่อสวัสดิการสังคมเพื่อดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ทุกคนภาพหรือแม้กระทั่งบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษมันลดลงนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นอ่ะจะไม่มีแต่จะถอยหลังและโดนตัดสวัสดิการอื่นๆตามมาด้วยนี่ขนาดประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็ดูแลได้ดีนะครับถ้าถอดบทเรียนจากสหรัฐอเมริกาเรามาดูบ้านเรากันบ้างอันนี้สลับฉากเล็กน้อยครับคำถามก็คือว่าแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะมีการวางแผนสำหรับการเกษียณเราควรที่ต้องทำอะไรบ้างครับเริ่มต้นในลักษณะแบบนี้เลยเมื่อสักครู่ริชาร์ดบอกว่าคนเกษียณอเมริกันเนี่ยต้องมีเงินอย่างน้อย 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเอาไว้สถานการณ์ที่จะอยู่ต่อไปแล้วหันมาถามตัวเราเองครับตัวเราเนี่ยเมื่อเกษียณแล้วสมมติติ้งต่างว่าเราไม่มีเงินได้เพิ่มเติมแล้วเรามีเงินเพียงพอสำหรับที่เราจะอยู่ไหม1เดือนท่านคาดการณ์ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าอยากก็คูณเข้าไปสมมติเราอยู่78ปี18ปีต้องการใช้ปีละเท่าไหร่ก็ต้องคูณเข้าไปครับจะได้พอรู้ตัวเลขว่าเราต้องเตรียมการขนาดไหนสำหรับคนที่จะเกษียณอยู่รอมารอนี่ยังไม่ได้วางแผนอันนั้นท้าทายแต่สำหรับคนที่ยังไม่เกษียณขอคิดด้วยว่าคนที่ดูแลตัวเราหลังเกษียณได้ดีที่สุดไม่ใช่ใครอื่นยกเว้นตัวเราปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับถ้ามองในมุมของคนไทยแน่นอนว่ารายได้ประชากรเอาพูดง่ายคือเงินเดือนเรานี่แหละต่อเดือนน่ะมันไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงไม่พอนะเรามีหนี้ครัวเรือนย้ำว่าหนี้ครัวเรือนไม่ใช่หนี้สาธารณะก็คือหนี้ที่เกิดจากการกินใช้จ่ายบัตรเครดิตสินเชื่อนู่นนี่นั่นจากก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงสัก20ปีที่แล้วเรามีประมาณ 40-60% ซึ่งก็ถือว่ามันก็เกินครึ่งหนึ่งมาแล้วนะแต่พอช่วงก่อนโควิดใครชอบบอกว่านี่ครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นเพราะว่าโควิดเนี่ยเป็นตัวแปรนี่แหละแต่จริงๆนี่ครัวเรือนเราเนี่ยแตะ 80% ตั้งแต่ก่อนโควิดละทุกวันนี้นี่ครัวเรือนเนี่ย 90% กว่าปัญหาก็คือว่าเมื่อรายได้หรือว่าอินคัมของเราอะมันเต็มไปด้วยการใช้จ่ายหนี้เอาไปโปะบ้านโปะรถโปะบัตรเครดิตโปะสินเชื่อเงินสดโปะเงินกู้นอกระบบกู้เพื่อนกู้ฝูงอะไรก็ไม่รู้อะเงินที่เราจะใช้จริงๆอะมันก็น้อยพออยู่ละปัญหาที่ตามมาคือเงินใช้น้อยเงินเก็บก็น้อยโอกาสในการเติบโตทางอาชีพมันไม่ได้มีง่ายเหมือนเมื่อก่อนหลายคนบอกว่าทุกวันนี้อาชีพอิสระอาชีพต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะมากมายช่องทางการหาเงินแต่อย่าลืมว่าในทุกๆสนามในทุกๆตลาดในทุกๆธุรกิจเขามีตัวท็อปเขามีตัวยอดที่เขาจะกินรวบส่วนแบ่งทางการตลาดตรงนี้ไปคนไทยส่วนใหญ่เลยมีปัญหาเรื่องของการเก็บเงินเพื่อออมไว้ใช้ในอนาคตผมแค่มองมุมออมก่อนนะเฮีย 40,000 บาทตอนนี้เนี่ยคนไทยยังเก็บไม่ได้เลย อย่าว่าแต่หลักแสนหลักล้านซึ่งส่วนใหญ่ประชากรเนี่ยไม่สามารถเก็บเงินได้มากกว่า 50,000 ซึ่งมันก็มีหน่วยงานธนาคารหรือแม้กระทั่งหน่วยงานด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลประจำว่าคนไทยเนี่ยมีเงินเก็บน้อยมากแล้วไม่ต้องไปพูดถึงการลงทุนการลงทุนนี้ยิ่งหนักเลยเพราะว่าถ้าพูดตรงๆว่าประเทศไทยเรามีประชากรประมาณ70ล้านคนเรามีการเปิดพอร์ตหุ้นกันแทบจะไม่ถึง5ล้านคนซึ่งถือว่าน้อยนะที่สำคัญคือในมุมของการที่เราจะเอาเงินตรงนี้ครับเฮียไปใช้เพื่อสวัสดิการทางสังคมในบ้านเราเรามีความใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นรัฐสวัสดิการแต่เฮียครับประชากร70ล้านมีคนทำงานอยู่ในระบบทำงานจริงๆประมาณสัก30ล้านยื่นภาษีจริงอ่ะประมาณ10ล้านจ่ายจริงอ่ะประมาณ4ล้านนั่นเท่ากับว่าคน4ล้านคนแบกคนอีก70ล้านคนที่เขาจะต้องพึ่งพา
เงินจากภาษีของพวกเราในการดูแลสวัสดิการต่างๆมันไม่มีทางพอแน่ๆคือโดยธรรมชาติเพราะขนาดสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสยังไม่สามารถที่จะดูแลได้สักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยสังคมที่คนอายุยาวขึ้นแต่ว่า health span ไม่ได้ไปด้วยใช่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าท้าทายและอยากจะให้เตรียมการเอาไว้คือเรื่องสังคมที่เรียกกันว่า the bag the bag ก็มีความหมายว่าเราเป็นวัยผู้ใหญ่ครับ พ่อแม่เราอายุมากขึ้นเราก็ต้องดูแลท่านขณะเดียวกันลูกและหลานเราก็กำลังเติบโตขึ้นมา generation ที่อยู่ตรงกลางที่เรียกว่า sandwich generation ท้าทายมากในการที่จะเก็บเงินไปด้วยครับก็เกณฑ์แบบพวกผมนี่แหละแต่ว่ามันก็คงไม่มีทางออกอื่นยกเว้นแต่เรื่องของการบริหารจัดการและการย้ำให้มั่นใจนะครับว่าในช่วงที่เรายังมีความสามารถในการหาเงินและเรื่องแบบนี้ตื่นตัวเร็วยิ่งเป็นประโยชน์เร็วขึ้นมีความหมายว่าเราไม่ได้วางแผนเฉพาะการใช้ต่ายใช้จ่ายเฉพาะหน้าแต่ว่าเราจะต้องวางแผนว่าตัวเราเองหลังเกษียณเราจะมีความพร้อมขนาดไหนนะครับสำคัญมากๆคงไม่ใช่แค่เงินพอใช้ไหมอีกส่วนหนึ่งสุขภาพเราเมื่อโตขึ้นสุขภาพถดถอยลงไปเรื่อยๆใช่ครับเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นอีกมิติหนึ่งเพราะว่า health หรือว่าสุขภาพ is wealth สุขภาพที่ดีมีความหมายถึงความมั่งคั่งไปด้วยนะครับครับประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับเฮียจะค่อยๆได้ยินคำเนี้ย new 65ก็คือการเซตติ้งเลยอายุเกษียณที่65และก็จะเกิดเร็วขึ้นเผลอๆนะในช่วง5ปีนี้เราอาจจะเห็นบางประเทศที่เขาเซตเลยว่าเกษียณที่65อันนี้คือจะเป็นสแตนดาร์ดในวัยพวกเราที่น่าจะทันเห็นกันแหละแล้วเมื่อกี้เฮียพูดว่าเรื่อง wealth เรื่อง health ต่างๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญแต่คำถามก็ย้อนกลับมาที่ว่าเงินอะมีไหมเงินมาจากไหนมันมีข้อมูลของทาง KKP Research ของเกียรตินาคินพัทราเขาบอกว่า The Bag ในยุคปัจจุบันเนี่ยครับจะขยับฐานะตัวเองยากขึ้นรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เขาบอกว่าโอ้ยฉันพยายามมาเนี่ยฉันกัดก้อนเกลือกินเติบโตมาจากความยากลำบากกว่าฉันจะโตมาถึงขนาดนี้ได้ฉันโดนนั่นโดนนี่แต่ประเด็นคือการต่อสู้หรือการเป็นbrave แบบนั้นน่ะมันไม่ได้มีในปัจจุบันการต่อสู้ในยุคปัจจุบันมันเป็นอีกแบบนึงก็คือคุณต่อสู้กับอะไรต่อสู้กับเทคโนโลยี AI ที่หลายคนบอกว่ามันจะมาจริงไหมหรือมาไม่จริงอ่ะแต่ทุกวันนี้มันเริ่มเข้ามา disrupt อาชีพคนที่เก่งจริงเท่านั้นจะอยู่บนจุดที่สามารถที่จะประคองตัวเองผมใช้คำว่าประคองตัวเองนะเพราะว่าเราไม่ได้แข่งกับแค่คนในเทียร์เดียวกันแต่เราต้องแข่งกับคนที่กำลังตามหลังเรามาหรือการขยับฐานะขึ้นไปเพื่อที่จะไปแย่งชิงพื้นที่ที่ทำให้เรามีเวลที่ดีขึ้น2ก็คือเมื่อเราเจอเรื่องของจำนวนประชากรที่มันลดลงสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องนำเข้าคนจากประเทศอื่นเข้ามาประเทศเพื่อนบ้านทุกวันนี้ถ้ามีเกรดที่คนจบในระดับที่เป็นปริญญาระดับสูงเพื่อนบ้านพูดได้สตาร์ทเลยอ่ะถ้าเขาจะมาทำงานในบ้านเราเขาต้องได้2ภาษาคือภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแต่ทุกวันนี้หลายๆประเทศที่อยู่รอบบ้านเราเขาพูดได้4คนลาวพูดไทยได้พูดลาวได้ต้องเรียนรู้ภาษาจีนต้องสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นที่สำคัญบางคนต้องเรียนภาษาที่5ที่6ที่7ไม่ใช่ภาษาที่3ละเพื่อโอกาสในการทำงานมากขึ้นและคนเหล่านี้เขามีความเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นการต่อสู้ของเขาที่เขาจะต้องแบบขยับฐานะตัวเองออกจากประเทศเขาที่มีระดับการพัฒนาที่ต่ำเพื่อมาหาโอกาสที่ดีในชีวิตแล้วมาแข่งกับคนไทยที่ฐานเขาสูงกว่าแต่ไม่ใช่ว่าแข่งไม่ได้ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าแม้กระทั่งหน่วยงานสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเราเห็นคุณครูฟิลิปปินส์มาสอนภาษาอังกฤษเราเห็นนักวิจัยจากประเทศเมียนมามาทำงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษคำถามคือคนไทยอยู่ตรงไหนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นสำคัญคือความรู้เท่าทันชอบคำพูดที่ริชาร์ดพูดเมื่อสักครู่นี้และนั้นก็คือชื่อหนังสือที่เคยดังมากนะครับ When Futures Catching You เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณแต่การเตรียมการได้ผลเสมอครับครับและก็เป็นเรื่องของการรู้เท่าทันการวางแผนทางการเงินไปด้วยนะครับและนั่นก็เป็นเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.